ผมมินจากไดฟ์ฟุตบอลครับวันนี้จะพามารีวิว BMW Z4 หรือ C4รหัสโมเดล G29 นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยสำหรับประเทศไทยนะครับ M40i นะก็คือมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร 6 สูบ 24 วาล์วนะครับรหัส B58 เรื่องความแรงหายห่วงเลยนะครับให้กำลังสูงสุด387แรงม้าแรงบิดมหาศาล500นิวตันเมตรขับเคลื่อน2ล้อหลังนะฮะสำหรับ G29 เนี่ยเขามีฝาแฝดในการพัฒนาร่วมกันก็คือ A90 ของฝั่ง Toyota ก็คือ Toyota Supra MK4 หรือ A90 นะครับผมเคยเอามารีวิวแล้วไปหาย้อนชมกันได้นะฮะรถนี่สวยมากๆนะครับแล้ววันนี้เราเอามารีวิวนะฮะให้มันเข้ากับบรรยากาศนะฮะอากาศเย็นนะครับแล้วก็อากาศบริสุทธิ์มั้ยนะฮะประเทศไทยมีแต่ฝุ่นนะครับฝุ่น PM 2.5 อันตรายมากๆนะครับกำลังจะบอกว่ารถพวกนี้เนี่ยมันเอาไว้ขับเปิดประทุนก็ไปขับที่ไหนดีปากน้ำปราณนะฮะหัวหินตอนเย็นชลบุรีไม่ได้นะครับฝุ่นเหมือนกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีก็ทางใต้นะครับประจวบเนี่ยฟ้าสีน้ำเงินสวยเลยนะครับก็เหมาะมากๆนะฮะเอาไปขับเที่ยวกันราคาจำหน่ายตอนนี้5ล้านกว่าบาทนะครับปรับมาเรื่อยๆในปี2023ก็อยู่ที่5ล้าน2รวมส่วนรถอะไรแล้วเนี่ยรวม BSI 5ปีก็รวมของแถมอะไรแล้วนะครับก็แถวๆเนี่ยฮะ5ล้าน1 5ล้าน2ราคาก็พอๆกับฝั่งของ Toyota เลยก็คือ Toyota Supra นะครับที่เขาผลิตจากโรงงานเดียวกันที่ออสเตรียแต่ฝั่ง Toyota เนี่ยไม่มีรถก็จองไว้ไม่มีกำหนดนะครับแต่ฝั่งของ BMW เนี่ยยังพอได้อยู่นะครับมีรถส่งมอบอยู่นะฮะทุกสีเลยความแตกต่างสรุปแล้วกันนะครับเพราะว่าคนรีวิวกันเยอะแล้วทั้งสื่อต่างประเทศแล้วก็สื่อไทยนะครับแต่แง่มุมในการพูดถึงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับ A90 กับ G29 เนี่ยทางค่ายผู้ผลิตก็คือ Toyota และ BMW พยายามจะบอกเราว่าเขาไม่เหมือนกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเหมือนกันค่อนข้างจะมากนะครับ 99.99% เลยก็ว่าได้นะครับมีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะในเรื่องของมุมแคมเบอร์นะครับแล้วก็อาจจะมีเทลลิ่งอาร์มบางตัวด้านหลังที่ฝั่งซูเปอร์เขาจะยาวกว่าเพื่อให้ฟีลในการขับขี่มันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้มันต้องแบบคนที่โปรจริงๆถึงจะจับอาการมันได้นะครับว่าเฮ้ยซูเปอร์เนี่ยจิกโค้งมากกว่านะอะไรเงี้ยคือมันเล็กน้อยมากเขาพยายามจะบอกเสมอนะครับว่ามันไม่เหมือนกันเยอะแต่จริงๆมันโอ้โหมันแทบจะ 99.99% นะครับในเรื่องของพื้นฐานของรถนะฮะแล้วก็เรื่องของกลไกเมคานิกนะครับทั้งเครื่องยนต์นะที่เป็นเครื่อง B58 ของฝั่ง BMW นะครับเกียร์ ZF8 Speed นะฮะระบบขับเคลื่อน2ล้อหลังมาพร้อมกับ E-Differential ของ BMW ด้วยนะครับตัว E-Differential ก็จะทำให้รถเนี่ยขับง่ายนะฮะไม่มีอาการ Oversteer และระบบ E-Differential เนี่ยที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการกระจายแรงขับเคลื่อนด้านหลังเนี่ยทำให้ฟิลแล้วก็คาแรคเตอร์ในการขับขี่ของโหมดต่างๆไม่เหมือนกันนะฮะทั้งในตัว Comfort Sport นะครับ Sport จะยอมให้ท้ายเนี่ยออกได้สักเล็กน้อยนี่รถเนี่ยขับสนุกทั้งตัว Supra แล้วก็ G29 นะครับโดยรวมเหมือนกันมากนะฮะไม่เหมือนกันเรื่องของดีไซน์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่หน้ากากหน้าตามันไม่เหมือนกันเช่นชุดเครื่องเสียงนะครับระบบลำโพง12ตัวแบบ Surround เนี่ยพอเป็น G29 นะครับเขาจะติดโลโก้ Harman Kardon มาแต่ถ้าเป็น Supra ติดโลโก้ JBL นะครับแต่ทั้ง Harman Kardon และ JBL ก็อยู่ภายใต้เจ้าของเดียวกันฉะนั้นการพัฒนาอะไรต่างมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเปลี่ยนโลโก้มันเปลี่ยนได้เลยนะฮะก็เป็นเครื่องเสียงเกรดพรีเมียม JBL เขาก็มีคุณภาพลำโพงที่เป็นเกรดพรีเมียมเช่นกันโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็กำลังจะบอกว่าเหมือนกันเลยนะฮะแต่มันมีจุดที่ผมบอกนะครับสำหรับ Z4 เนี่ยมันมีรถจำหน่ายในประเทศไทยนะครับมันของมันเพียงพอนะฮะแล้วสิ่งที่ได้มีอีกนิดนึงก็คือการจูนอัพเครื่องยนต์นะครับไม่เหมือนกันนะฮะจะเห็นว่าซูเปอร์เนี่ยจะมีความดิบยิ่งในโหมดสปอร์ตของเขาเนี่ยจะเหมือนมีการเบิ้ลรอบเครื่องยนต์มารอเลยเวลาที่คุณซัดมาด้วยความเร็วนะครับแถวเกียร์3เกียร์4ลากมานะฮะแล้วคุณยกรถยังมีอาการปุ้งปังนะครับแต่ในส่วนของ G29 เนี่ยมีความพรีเมียมนะครับสุภาพภายใต้ฝากระโปรงนะครับบรรจุเครื่องยนต์6สูบเรียงวางตามยาวนะฮะนี่คือเครื่องยนต์รหัส B58 มาพร้อมกับเทอร์โบแล้วก็ตัวโครง ID ด้านหลังนะฮะเป็นทวินสกอร์ด้วยนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเครื่องยนต์ B58 เนี่ยอยู่ในรถ BMW หลายรุ่นนะครับทั้ง X3 นะฮะหรือแม้แต่ซีรีส์3ในตัว M340i นะครับก็ใช่แต่ใน Z4 เนี่ยมีการอัปเกรดหัวฉีด
แรงดันหัวฉีด350บาร์นะฮะมีการสเปรย์น้ำมันที่เป็นฝอยมากยิ่งขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร6นะส่วนมาตรฐานไอเสียเราไม่ได้สนใจใช่ไหมลูกค้าขออย่างเดียวว่ามันแรงมันประหยัดนะครับความประหยัดมีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง3ลิตร6สูบก็ถ้าเดินทางไกลมีเลข2หลักในเมืองก็เลขหลักเดียวนะฮะเป็นปกติอยู่แล้วกับรถน้ำหนักตัน6ในต่างประเทศมี Z4 ที่เป็นเครื่อง 2.0 ลิตรขับหน้าก็จะมีการกระจายน้ำหนักที่ไม่เหมือนกันนะครับด้วยขนาดเครื่องยนต์ที่มันเล็กนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยพื้นฐานทางวิศวกรรมของ Z4 เรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะครับมีการบาลานซ์น้ำหนักทั้งซ้ายขวาหน้าหลังได้อย่างเป๊ะๆมากๆนะครับกระจายน้ำหนักรถ 50-50 นะฮะบนพื้นฐานของรถน้ำหนักตัน6เนี่ยก็จะมีการวางเครื่องยนต์กว่า2ใน3นะครับอยู่ระหว่างฐานล้อนะตรงนี้ก็จะทำให้เซนเตอร์แกรวิตี้ของรถเนี่ยดีแล้วก็การบาลานซ์รถเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมดุลมากๆนะครับมิติตัวถังนะครับจากหน้าถึงหลัง4เมตร2กว้างเมตร8สูงเมตร3นะฮะระยะฐานล้อหรือวิลเบสเนี่ยอยู่ที่ 2,470 มิลลิเมตรอุปกรณ์หลายๆชิ้นในเครื่องยนต์และช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนนะครับทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นเนี่ยมีการใช้วัสดุแบบลดน้ำหนักลดน้ำหนักไม่ใช่ลดต้นทุนนะครับความพยายามจะเป็นไลท์เวทเนี่ยในรถเยอรมันคือมันจะเป็นตัวแข็งและจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนพวก CS นะฮะไม่เหมือนตัวคอมเพทิชันก็จริงแต่ด้วยรหัส M40i เมื่อมี M เข้ามาฉะนั้นก็จะมีวิศวกรรมของฝั่ง M Performance เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคำพวกนี้นะฮะเห็นหน้าตาไม่ค่อยดีนะครับแต่เป็นอลูมิเนียมนะตรงนี้ถ้าจะแต่งจะเปิดห้องเครื่องโชว์อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ปีกนกแบร็กเก็ตซับเฟรมหลายๆชิ้นที่อยู่ข้างในเป็นอลูมิเนียมหมดเลยตรงนี้ก็จะทำให้มันเบานะครับแต่ก็ยังมีชิ้นส่วนหลายๆชิ้นนะครับที่ยังเป็นเหล็กแต่เป็นเหล็กที่ทนเรื่องของการบิดงออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็น M ทั้งคันนะครับก็ทำให้ราคามันอยู่ในเลนส์ที่เราแบบจับต้องได้นะครับถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะกับรถสมรรถนะสูงขนาดนี้นะครับราคารวมภาษีนำเข้าอะไรแล้วเนี่ยอยู่ในช่วง5ล้านบาทเพราะแปะโลโก้โตโยต้าเขาขาย5ล้านนี่ได้โลโก้ BMW แล้วก็ความหรูหราอะไรต่างๆของ Z4 จะดีกว่าซูเปอร์เยอะเลยนะครับแต่ซูเปอร์มันมีความเป็น JDM นะทั้งๆที่มันไม่ได้ผลิตญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่มันมีเรื่องราวมีสตอรี่นะครับตัวโชคเนี่ยจะปรับหนืดนุ่มด้วยระบบไฟฟ้านะครับเราเซตเองไม่ได้มันจะไปพร้อมกับตัวโหมดในการขับขี่ก็คือคอมฟอร์ตสปอร์ตเนี่ยมันจะไปด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกโหมดสปอร์ตปุ๊บรอบเครื่องยนต์มันจะสูงนะฮะเกียร์ลากได้เยอะฉะนั้นอาการเจอของตัวรถมันจะเยอะเขาก็จะต้องเซตให้ช็อคแอบซอร์เบอร์เนี่ยสามารถปรับเป็นแบบหนืดได้นะครับเพื่อให้การขับขี่มันมั่นคงและในโหมดคอมฟอร์ตมันนุ่มนวลไหมมันก็ไม่นุ่มนะครับแต่ผมชอบนะฮะมันตึงกำลังดีรถเนี่ยไปอย่างสุภาพนะครับช่วงล่างไม่ได้แข็งมากไม่นุ่มเลยนะครับแต่ดีกว่าโหมดสปอร์ตเล็กน้อยนะครับสำหรับโหมดคอมฟอร์ตนะอันนี้พูดถึงตัวช็อคแอบซอร์เบอร์นะครับอีกเรื่องนึงที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือสปริงเรทช่วงล่างของ A90 Super เนี่ยกับ Z4 G29 ก็ไม่เหมือนกันตรงตัวสปริงด้วยนะครับพอมาเป็น Z4 G29 เนี่ยจะถูกบังคับให้ใช้หลังคาแบบเปิดได้เปิดประทุนนะฮะเป็นหลังคาผ้าบางประเทศเรียก convertible cabriolet นะฮะฝั่งเยอรมันเรียก spider แต่ super จะมีเฉพาะ hard top หลังคาแข็งแตกต่างกันตรงนี้ Z4 ก็จะไปเที่ยวค้างคืนได้ 1-2 คืนนะครับเพราะว่าพอพับหลังคาลงไปแล้วนะฮะผ้าใบเนี่ยมันถูกพับเป็น2ชั้นมันจะทำให้ห้องสำหรับด้านหลังเนี่ยกว้างนะครับปกติถ้าเป็น hard top เป็นไงฮะในเจนก่อนมันเหลือพื้นที่เก็บของเนี่ยน้อยมากๆนะครับไปได้คืนเดียวส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็หรูหราสมราคาเนี่ยโคมไฟหน้า BMW LED ระบบความปลอดภัยระบบอำนวยความสะดวกในการขับขี่นะครับมี Adaptive Cruise Control ตรงนี้ก็ดีเลยนะครับคือจ่ายเงิน5ล้านได้ลดแรงลดสปอร์ตมี Adaptive Cruise Control ด้วยเดินทางมันก็สะดวกสบายนะครับส่วนระบบความปลอดภัยมีครบอยู่แล้วเตือนการชนระบบช่วยเบรกนะฮะระบบรักษาเสถียรภาพในการทรงตัวระบบช่วยเบรกขณะเข้าโค้งนะฮะตรงนี้เนียนอยู่แล้วมาพร้อมกับล้อ19นิ้วโอ้โหนะฮะเป็น5ก้านคู่นะครับเป็นล้อ M ด้วยนะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรกของ M นะครับหน้า4พอร์ตหลัง1พอร์ตนะครับทำคาลิปเปอร์มาสีฟ้าก็สวยเลยนะฮะชุด Aero Part ของ M หล่อๆเลยนะฮะสำหรับ C4 M40i
ฟังเสียงเครื่องยนต์ B58 ใน Z Fold ครับโอ้ติดเครื่องครั้งแรกบึ้มเหมือนกันนะนะแต่รอบเครื่องก็จะมีความสุภาพจะไม่รัวๆเหมือนในซูเปอร์เจนเก่าๆนะครับมาใช้เครื่องเยอรมันแล้วนะตอนนี้ภายในของ Z Fold ก็เหมือน BMW รุ่นอื่นๆเลยนะครับพวงมาลัย3ก้านแบบสปอร์ตมาพร้อมแพดเดิลชิพนะแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็น M Performance ทั้งหมดเลยนะครับชุดตกแต่งพวงมาลัยดูดีคุ้มค่าเงินเลยนะคันเกียร์แบบสั้นแบบสปอร์ตนะครับมาดูฟังก์ชันในการเปิดหลังคากันบ้างนะครับมีสวิตช์ให้เรากดกระจกหน้าต่างฝั่งประตูซ้ายขวาจะเลื่อนลงก่อนนะครับแล้วก็พับหลังคาลงด้วยความรวดเร็วดูการทำงานของมอเตอร์เงียบมากแล้วก็เร็วมากเมื่อจบแล้วหน้าต่างก็จะเลื่อนขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเพื่อเดินทางต่อเรื่องของ Aerodynamic ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ Z4 เปิดหลังคาไปขับไปก็คุยกันได้นะครับเนี่ยเท่มากนี่ดูเข็มขัดนิรภัยโอ้โหฟ้าน้ำเงินแดงแบบ M มาเลยนะครับโอ้เท่มากๆพร้อมที่จะเดินทางท่องเที่ยวกับคนที่คุณรักนี่เสียงเครื่องยนต์ในรอบเดินเบานะครับรอบเดินเบานี่ต่ำมากๆอยู่แถวๆ700รอบต่อนาทีเท่านั้นเองเมื่อเราร้อนเราก็ยกหลังคาขึ้นถ้ามีเสียงติ้งเนี่ยเป็นสัญญาณว่าล็อกเข้าที่แล้วเบาปรับไฟฟ้าภายในสีแดงนะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์เจอร์มาให้คอนโซลเกียร์แผงควบคุมอยู่ตรงกลางเนี่ยเหมือนจะมีอะไรไม่เยอะนะแต่ซ่อนสวิตช์ไว้มากมายเลยครับทั้งสวิตช์ในส่วนของ iDrive นะฮะรถคันนี้มี eSIM มาให้สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะเหมือนที่ฝั่งจีนเขาเรียกโฟต้าตัวนี้ทำได้มาก่อนแล้วนะครับอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยส่วนสวิตช์อื่นๆก็เป็นโหมดในการขับขี่มีเบรกมือไฟฟ้าตัวเบรกโฮนะครับแล้วก็ตัว idling stop สามารถเปิดปิดได้เรียกว่าครบพอสมควร traction สามารถปิดได้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปปิดมันนะครับขับได้มันอยู่แล้วใส่ตัว sport mode ให้ตัว e differential เขาจัดการเองนะครับเพื่อจะถ่ายกำลังระหว่างล้อที่อยู่ด้านในกับด้านนอกนะโดยเฉพาะ2ล้อด้านหลังตัว e differential จะเลือกส่งกำลังเพื่อให้ล้อทั้ง2ด้านนะครับจิกโค้งมากที่สุดนะฉะนั้นไม่ต้องปิดเลย traction นะครับถ้าขับบนถนนปกติถ้าไม่ได้ขับในแท็กกว้างๆที่เซตสเตชันแบบจิมคาน่าเนี่ยขับปกติก็เลือกโหมดอย่างเดียวโหมดสปอร์ตเนี่ยเดินทางไกลสนุกแน่นอนตัวมาตรวัดนี่ BMW Live Cockpit นะครับโอ้โหเท่มากๆและการแสดงผลยังเปลี่ยนตามโหมดด้วยนะครับมีโลโก้Z4M40i อยู่ที่ตรงกลางนะครับมาตรวัดแบบดิจิตอลทั้ง2จอเนี่ยมีการแสดงผลในเรื่องของแรงม้าแรงบิดนะฮะจอตรงกลางก็แสดงผลในส่วนของ G sensor ได้ด้วยนะครับเจ๋งเลยนะฮะมีเซนเซอร์คอยตรวจจับว่าลมยางข้างไหนอ่อนนะครับยางเนี่ยเป็น Pilot Super Sport นะครับการที่มีเซนเซอร์คอยเตือนว่าลมยางข้างไหนอ่อนเนี่ยดีครับเพราะบางครั้งเราไม่รู้นะครับพอแก้มมันแข็งยางเกรดเนี่ยเกรดแบบรถสปอร์ตเลยนะครับโดยเฉพาะสปอร์ตโรสเตอร์ยางประเภทนี้บางครั้งนะครับถ้าสูญเสียลมยางไปไม่รู้เลยนะเพราะอะไรเพราะรถเนี่ยแข็งอยู่แล้วนะครับช่วงล่างแข็งนะสปริงแข็งโชกหนืดแก้มยางก็แข็งอีกนะครับอาจจะขับบดจนมันเสียหายได้นะฉะนั้นก็มีครบหมดเลยนะครับเขาจะแจ้งเตือนด้วยอินฟราเรดนะครับไม่ได้บอกว่าลมยางข้างในเนี่ยกี่ psiจะไม่ได้บอกแบบนั้นนั่ง2คนสบายๆเฮ้ยมีที่เก็บของให้ด้วยนี่วางของด้านหลังพร้อมตะข่ายเสียบไว้ก็พอได้นะครับกระเป๋าแบบ everyday backpack นะสามารถเสียบไว้ได้ที่วางแก้วซ่อนไว้ในกล่องเก็บของนะครับฉะนั้นถ้าเราจะเสียบแก้วเวลาเดินทางเนี่ยแก้วเก็บความเย็นแก้วกาแฟกล่องเก็บของมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพอร์ต USB มีมาให้ครบเลยนะครับโหท่านั่งขับเฮ้ยดีอ่ะไม่ได้เตี้ยมากนี่ผมปรับเบาะเตี้ยสุดแล้วนะขึ้นลงง่าย
พวกรถซาลูนที่เป็นรถสปอร์ตคูเป้อะไรหลายๆรุ่นนะครับขึ้นลงยากกว่า Z4 G29 อีกนะครับสรุปนะครับผมว่าเป็นรถที่เล่นได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการรถโรสเตอร์นะฮะแล้วต้องการภาพลักษณ์ที่มันพรีเมียมคือขับไปไหนเนี่ยพอมีโลโก้ BMW เนี่ยมันก็ยังมีภาพลักษณ์ที่มันแบบลักชัวรี่มีความหรูหรานะครับอาจจะไม่ดุโหดแบบซูเปอร์เขานะฮะแต่ในราคาเท่านี้มันได้ทุกอย่างนะครับและรถเองเนี่ยตัวโฉมนี้ก็ถือว่ายังใหม่นะครับออกมาได้แค่2ปีเท่านั้นเองและในขณะที่ในท้องตลาดเนี่ยตัวเลือกก็น้อยถ้าเป็นโรสเตอร์2ประตูนะครับถ้าเป็นตำนานเลยนะฮะขายมากที่สุดในโลกก็คงเป็น Mazda MX-5 ก็เป็น Mazda นึกออกมั้ยฮะมันก็อีกแบบนึงนะครับเพราะฝั่งของ Mercedes-Benz เนี่ย Mercedes AMG แล้วก็ Mercedes-Benz ที่เป็นตัว SLC ก็เลิกไปแล้วนะครับยุตินะฮะ discontinue คือตอนนี้ถ้าจะเล่นฝั่งตาดาวเนี่ยก็จะไม่เป็นโรสเตอร์2ที่นั่งแล้วเป็น SL แล้วเป็น5ที่นั่งนะก็คนละแบบนะครับคนตั้งใจจะซื้อ2ประตูนะฮะมันก็อีกแบบนึงและในส่วนของฝาแฝดเขาแม้ว่าจะเป็นค่ายใหญ่นะครับแต่ความเป็นพันธมิตรเขาก็แบ่งกันดีนะเพราะของซูเปอร์มันเปิดหลังคาไม่ได้ก็ทำให้ Z4 M40i เนี่ยเป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆและในเมืองไทยเรามี2เครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร4สูบเนี่ยราคาถูกกว่าล้านหนึ่งได้ระบบความปลอดภัยเหมือนกันหมดเลยนะแต่ถ้าไหวผมว่าเล่นตัว M40i เลยนะครับเพราะว่าได้เครื่อง6สูบแล้วก็เทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยมีการอัปเกรดจากเครื่อง B58 ปกติขึ้นไปอีกมันก็ยังมีอะไรให้คุยนะครับในเรื่องของดีเทลเครื่องยนต์นะฮะไม่ใช่แค่ว่าขายความเป็น2ประตูเปิดหลังคาอย่างเดียวมีการอัปเกรดเครื่องยนต์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเกียร์ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับ ZF 8 Speedและตัว e differential ก็คือมอเตอร์กระจายแรงบิดด้านหลังเนี่ยทำให้เราสามารถสนุกไปกับมันได้นะครับแม้ว่าไม่ต้องมีทักษะอะไรมากมายในวันปกติใช้งานแบบ daily use ก็ขับโหมดคอมฟอร์ตออกท่องเที่ยวเดินทางไกลนะครับไม่ต้องไกลมากนะฮะเอาที่ที่ว่ามันสามารถเปิดประทุนท่องเที่ยวได้ด้วยเนี่ยก็สนุกกับโค้งได้เหมือนกันในขณะที่ยังปลอดภัยอยู่นะครับจากตัวมอเตอร์ e differential เนี่ยที่จะคอยทำให้ล้อเนี่ยจิกโค้งตลอดเวลานะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะฮะหาเงินได้แล้วใช้ชีวิตแล้วท่องเที่ยวโดยรถยนต์เนี่ยมันมีความสุขแต่ต้องปลอดภัยด้วยนะฮะทาง BMW เขาไม่ได้ทิ้งตรงนี้ไปเลยให้มาครบตัว Adaptive Cruise Control ก็ได้นะครับเบรกก็จึ๊กแล้วก็เนียนมากนะครับการเบรกเข้าไปแม้ว่าด้านหน้าจะเป็น4พอร์ตหลัง1พอร์ตแต่เบรกของ M เนี่ยถือว่าไว้ใจได้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว Z4 M40i นะฮะชอบไม่ชอบอย่างไรก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะฮะในการติดตามรีวิวรถจากช่อง Drive for the Box นะครับเราก็พยายามจะสรรหารถที่หลากหลายมานำเสนอทุกท่านนะครับฝากสนับสนุนพวกเราง่ายๆนะฮะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกด Subscribe สำหรับคนที่ยังไม่ได้ซับนะครับเพื่อให้พวกเราไปถึง1ล้านซับไวๆวันนี้ผมมินจาก Drive for the Box ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ